ถ้าแพทย์เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างรอบคอบทั้งวิชาการและสาระบันเทิงมีกิจกรรมการแสดงออกที่สื่อถึงความเชื่อมั่นในตนเองการมองโลกที่สดใสสร้างสรรค์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยยึดปณิธานดังกล่าวมาอย่างเข้มแข็งแทนที่ประจักษ์และแจ้งงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวมทั้งหน่วยงานจากภายนอกหลายองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนต่างๆสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อการเรียนรู้ของเด็กทุกคนทั้งนี้ส่วนทั้งในส่วนนิทรรศการการเล่นการแสดงดนตรีและกีฬาเป็นต้นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมให้บริการอาหารเครื่องดื่มขนมแก่เด็กทุกคนตลอดงานอีกด้วยโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบริษัทห้างร้านหน่วยงานเอกชนต่างๆซึ่งการเห็นความสำคัญของเด็กและที่สำคัญอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่นำบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กทำให้วันนี้เป็นวันของพวกเขาอย่างแท้จริงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ของพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางดำเนินชีวิตให้แก่เด็กทุกคนขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณนะคะทีมจัดงานในวันนี้ไม่ว่าเป็นทางพิธีกรแสนสวยของเรานะคะทีมองค์การนักศึกษานะคะหรือว่าเด็กราชภัฏภูเก็ตนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผู้ปกครองในชุมชนนะคะที่พานอกจากต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้อาจจะเห็นว่าเราย้ายสถานที่นิดนึงนะคะมาจัดในโซนบริเวณนี้เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะจะรับเสด็จสมเด็จพระเทพนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองนะคะสามารถมาร่วมรับเสด็จกับมหาวิทยาลัยได้นะคะวันเด็กแห่งชาตินะคะก็เราเคยผ่านช่วงตรงนั้นมาทุกคนนะคะผู้ปกครองก็จะเห็นว่าเด็กๆ เขาจะมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะวันนี้มหาวิทยาลัยก็มีกิจกรรมหลายๆซุ้มหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าเป็นการเขียนภาพสีการเล่นบันเทิงต่างๆที่ให้เด็กๆ เขาเกิดกระบวนการตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะพาน้องๆนะคะไปให้ครบทุกซุ้มเลยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดนะคะถ้าเหนื่อยหรือว่ามีความหิวน้องๆขึ้นมานะคะก็จะมีโซนแม่ตึกหนึ่งนะคะก็จะมีจุดบริการอาหารนะคะต้องขอบคุณทีมผู้จัดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยากจะให้งานของเรานะคะสำเร็จลุล่วงตามที่ผู้จัดได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้นะคะก็ดิฉันก็อยากจะให้น้องๆนะคะจำคำขวัญวันเด็กไว้นะคะวันนี้ก็คือเด็กไทยใฝ่การศึกษาพาชาติมั่นคงนะคะก็เมื่อกี้อาจารย์สุริยาเสริมด้วยว่าประชาชนมั่งคั่งไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะก็ดิฉันก็ขอเปิดงานวันเด็กประจำปี2560ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตณบัดนี้ค่ะ60เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2560ผมขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศทุกคนการศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ความรู้ทักษะและมีทัศนคติในเชิงพัฒนาการเจริญความก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคตเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจึงควรได้รับความเลี้ยงดูให้แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
โดยเฉพาะให้ได้รับนิยมความเป็นไทยมีความจงรักภักดีในสถาบันของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นคนเก่งคนดีของประเทศชาติวันเด็กแห่งชาติปีนี้ผมจึงขอมอบคำขวัญว่าเด็กไทยใส่ใจการศึกษาพาชาติมั่นคงเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและเอาใจใส่ใฝ่เรียนในวิชาการต่างๆอย่างต่อเนื่องผมหวังว่าเด็กและเยาวชนทุกคนจะได้เพียงระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการศึกษาหาความรู้และความประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยมีความขยันซื่อสัตย์มีความเคารพกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญขอให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดไปในโอกาสนี้ผมขออาราธนาพระคุณศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจงประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณค่ะอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของคณะท่านนายกรัฐมนตรีจบแล้วเรียนเชิญท่านรองอธิการบดียังอยู่บนเวทีนะคะ